โดดลงน้ำทำไมผมไม่เปียกอยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานเพราะวันนี้จะได้เป็นวันศุกร์ถามว่าวันนี้คือวันอะไรคะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีครับทำไมอ่ะทำไมอ่ะก็เพราะว่าถ้าอีกวันหนึ่งก็จะเป็นวันศุกร์แล้วครับแล้วพรุ่งนี้เป็นเมื่อวานนี่ไงนี่ไงนี่ไงเริ่มงงกับพี่นะเขายังไม่จับไปออกมานี่ตรงข้ามเลยเหรอเฮ้ยเอาแล้วร่างกายต้องการปะทะบอสบาสสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะบอสบาสอายุเท่าไหร่แล้วครับ8ขวบตอนนี้อยู่ชั้นอะไรแล้วครับชั้น3โอ้โหเฮ้ยมีช็อตด้วยมาเลยช็อตที่ขอทีช็อตตอนนี้อยู่ชั้นอะไรแล้วครับชั้น3ตอนนี้อยู่ในชั้นอะไรครับป.2 ครับป.2 ก็แสดงว่าได้ผ่านม.1 มาแล้วคิดว่าจะสู้พี่เช้าได้ไหมครับสบายสบายตอนนี้คุณแม่จะเกี่ยวนะเดี๋ยวถ้าให้เราเฉลยมันจะดูเราไม่อยากไม่น่าเชื่อถือขอบคุณมากค่ะครับผมขอบคุณนะเราก็เลยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านสารฝันนะคะวันนี้ให้เกียรติมาเป็นผู้คุมสอบของพวกเราแล้ววันนี้ที่จะแข่งกันก็คือน้องรถบัสนะแล้วก็พี่ชาวชาวซึ่งคำถามของเราวันนี้มีทั้งหมด5ข้อเดี๋ยวเราเชิญผู้อำนวยการมาเลยดีกว่าขอเรียนเชิญครูวุ้นค่ะถามจริงๆว่าข้อสอบเมื่อกี้ที่แพทพูดเนี่ยที่แพทไปเจอเนี่ยเรื่องจริงเหรอคะครูคะทำนองนั้นค่ะแต่อาจจะไม่ถึงกับยากขนาดนี้ก็ได้ค่ะเพราะบางทีเนี่ยเด็กๆจำเอาไว้จากห้องสอบแล้วเนี่ยอาจจะมีการจำผิดพลาดไปบ้างอยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานเพราะวันนี้จะได้เป็นวันศุกร์ถามว่าวันนี้คือวันอะไรคะครูอเกนได้ไหมคะอเกนค่ะ if you want อยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานเพราะวันนี้จะได้เป็นวันศุกร์ถามว่าวันนี้คือวันอะไรคะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีครับทำไมอ่ะทำไมอ่ะก็เพราะว่าถ้าอีกวันหนึ่งก็จะเป็นวันศุกร์ไงครับแล้วพรุ่งนี้เป็นเมื่อวานนี่ไงนี่ไงนี่ไงหนูเริ่มงงกับพี่นะตอนนี้หนูไม่งงกับพี่จะชอบอะไรนะตอนนี้หนูไม่งงกับพี่แล้วหนูงงกับพี่คนนี้มากกว่าพี่ขอโทษให้ครูวุ้นเนี่ยคิดอยู่ในห้องแต่งตัวได้คำตอบยังครับครูวุ้นต้องอธิบายถ้าเกิดแพทเจออย่างนี้แพทก็งงแต่กะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดจะว่าไปต้องใช้นักคณิตศาสตร์ชั้นสูงเลยนะต้องแทนเลย x y ยังไงต่างๆแต่ถ้าเกิดสำหรับเด็กๆเนี่ยก็นับง่ายๆค่ะว่าวันศุกร์แล้วนับถอยหลังไปอีก2วันก็เลยมาเป็นพฤหัสแล้วก็พุธแค่นั้นเองค่ะง่ายๆแทนรู้ตรรกะในการก็แทนด้วยวันให้วันนี้เป็นวันศุกร์เลยถ้าทำไมต้องนับถอยหลัง2วันนะคะคุณก็เพราะเขาบอกว่าอยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานนะคะเขาเลยต้องถอยกลับมาเป็น2วันแค่นี้เองเอาง่ายๆเลยครับผมแพทก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีแล้ววันศุกร์ว่างเมื่อไหร่วันศุกร์เราลองมานั่งทบทวนไอเคียได้แล้วก็ไปเล็กไปคิดที่ประจวบก็ได้ครับผมสบายสบายคิดขันนี่นะนับถอยหลังยังไงครับนับถอยหลังนับถอยหลังไงฮะให้ดูหน่อยนับถอยหลังหนึ่งสองสามเฮ้ยเรารู้ว่าทำได้เอางี้แพทมีคำถามมาวันนี้มี5ข้อเนาะเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นทีมแพทเรียนเชิญให้ครูวุ้นเป็นกรรมการในการเฉลยตรงนี้นะคะครูวุ้นค่ะสำหรับเด็กโข่งฟังพี่โอ้เด็กโข่งคุณมั่นใจในการทำข้อสอบไหมคะคุณชาวชาวคุณจิ๊บมั่นใจอยู่แล้วครับบอกเลยว่า50 50เอ้าทำไมอ่ะ50รวมกันเป็นเท่าไหร่100นี่อ่ะมั่นใจมากบอกนี่การศึกษาผมเนี่ยการันตีได้เลยฮะยังไงคะผมเนี่ยจบตีมาแล้วเฮ้ยคุณจบปริญญาตรีเหรอนักทำตีโหสุดยอดปีหน้าขอให้ได้ขึ้นรองเจ้าคณะครับผมสุดยอดคุณสาระครับน้องรถบัสค่ะของเรานะครับบอกเลยว่ามั่นใจคนละ100เลย100กับ100เป็น200ใช่ 200% นี่สุดยอดเกียรติทัศน์ด้วย 100% เอาล่ะเดี๋ยวคำถามของเราจะขึ้นจากตรงจอนี้นะคะคุณอาค่ะภาพใดต่อไปนี้ไม่เข้าพวกหนูก็ตอบครับเฮ้ยหนูก็ตอบตอบอะไรข้ออะไรไก่ตัวข้างหน้าตัวแรกครับไม่ใช่ครับข้าวครับคิดเหมือนกันเหตุผลขอฟังเหตุผลไก่ตัวแรกเหตุผลอะไรเหตุผลเพราะไก่มีชีวิตที่เหลือไม่มีชีวิตเลยเฮ้ยเหตุผลว่าเหตุผลเพราะว่าไก่ตัวนั้นยังกินไม่ได้แต่ตัวอันอื่นกินได้หมดเลยใช่คุณตอบข้อไก่ข้อก็ไก่หมายถึงตัวแรกเลยไก่ตัวแรก
พี่เช้าเช้ากับพี่จิ๊บคะข้าวครับข้าวเหตุผลค่ะเพราะว่าข้าวเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับไก่เพราะไข่ก็มันเป็นผลิตภัณฑ์มาจากไก่ได้ไข่ไก่เนี่ยออกมาเป็นไข่ถูกกลายเป็นไข่ดาวได้เพราะไก่ตายกลายเป็นไก่ย่างครับผมถูกต้องครับผมข้อนี้เนี่ยคำตอบที่ถูกต้องนะคะเย้เย้เนาะลงก่อนนะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ดูน่าสนใจทั้งสองฝ่ายนะมีความถูกต้องนะคะแต่ว่าเราต้องมาหาว่าอันที่ถูกต้องแบบว่าไม่สามารถที่จะโต้แย้งได้เลยที่ชัดเจนมากๆเลยเนี่ยนะคะเราจำแนกสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆเนี่ยจะเป็น2ประเภทนะคะก็คือสัตว์และก็พืชค่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยได้ออกมาเป็นพวกไก่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของไก่นะคะแล้วก็ตัวไก่จริงๆแล้วก็ส่วนข้าวเนี่ยเป็นพืชกลายเป็นไม่เข้าพวกประเภทเด็กไม่เข้าพวกนะคะมันก็จะไม่ได้ข้อตัวแย้งไม่มีข้อตัวแย้งข้อนี้ผมถูกใช่ไหมฮะใช่คุณได้หนึ่งคะแนนเป็นประเภทเดียวกันนี่ไก่ปลาช่อนข้างคาวในประเภทเดียวกันหมดเลยไอ้ประเภทไงอ่ะไก่แก่เป็นแม่ปลาช่อนข้างคาวแม่ไก่สุดยอดครับผมพี่ปิ๊ดแล้วไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันไก่ไม่ใช่อะไรอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คำว่าไก่ก็ไอ้ไก่นี่เอกไก่มาข้อต่อไปค่ะสิงห์น้ำนวลเฮ้ยภาพใดต่อไปนี้ไม่เข้าพวกปืนปืนเพราะอะไรคะมันเป็นอาวุธที่ใช้กระสุนใช่ส่วนอันอื่นมันเป็นของมีคมใช่แบ่งเป็นประเภทของมีคมกับเป็นประเภทของเป็นลมเป่าอะไรวะลมเป่าเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นอาวุธเหมือนกันอาวุธปืนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ลมเป่าแต่เราอ่ะจะเป็นลมหรือเปล่าอ้าวซาร่าทีมซาร่านะคะกับน้องโรบัสตอบปืนแล้วพี่เช้าๆกับพี่ทิพย์ล่ะคะก็ต้องตอบปืนอยู่แล้วทำไมคะเพราะเรื่องอื่นเป็นปลายแหลมหมดเลยใช่แล้วก็เป็นของมีคมแต่ปืนนี่เป็นอาวุธที่แบบใช้กระสุนเขารู้อยากตอบข้อแรกมากใครเข็มเหรอเข็มเหรอใช่ทำไมอ่ะเพราะว่าเข็มมันเป็นอันเดียวที่กินได้เข็มอะไรอ่ะนี่ไงเข็มกินได้ใช่มันกินอ๋อเข็มกินได้ปืนไม่กินได้กินได้ปืนกินได้ดีแล้วซาร่าที่ไม่ตอบรถบัสเป็นลมไปแล้วตื่นก่อนนะพี่บอพี่ตอบค่ะคุณลูกค้าได้ค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือคำตอบที่ถูกต้องก็คือเข็มค่ะเหมือนที่คุณซาร่าอยากได้ค่ะขอเข็มไม่ใช่อาวุธถูกต้องค่ะทั้งหมดเนี่ยเป็นอาวุธนะคะแล้วก็มีการพัฒนาเริ่มตั้งแต่มีดดาบมาเป็นหอกแล้วก็มาพัฒนามากขึ้นมากลายเป็นปืนนะคะแล้วเขาก็ทำหน้าที่ทำให้มันทะลุหรือแยกออกจากกันแต่ส่วนเข็มเนี่ยเขามีหน้าที่ทำให้มันติดกันให้มันมีการเย็บมาติดไปโดนใครฟันมามีแผลนะคะแล้วก็ใช้เข็มเย็บให้มันติดเพราะฉะนั้นแล้วเราตัดสินจากประโยชน์ใช้สอยของเขาก็ได้หน้าที่ของมันนี่เขาสอบเด็กป.1จริงดิต้องคิดป.3 อ่ะต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะเยอะมากเลยเนาะใช่ค่ะเป็นความสามารถในการแคชไฟยิ่งคำถามข้อ3มาค่ะจากรูปอยากทราบว่าสร้อยเส้นนี้มีสีอะไรมากที่สุดอันนี้ต้องจำกัดเวลาหน่อยตอบค่ะตอบเลยค่ะหมดเวลาค่ะขอให้ทีมผู้ใหญ่ตอบก่อนพี่จิ๊บพี่ชาวค่ะตอบค่ะทีมผู้ใหญ่เท่ากันหมดแดงเท่ากันหมดทุกสีไม่ใช่ผมดูแล้วน่าจะเป็นสีนี่สีอะไรสีขาวเหตุผลแค่พี่จิ๊บน่ะก็สีขาวหมดเลยไงแล้วตัวมันสีดำเออว่ะได้พี่จิ๊บสุดยอดจีเนียสไอ้น้องรักมาได้เว้ยเฮ้ยอะไรนะคะคุณอ๋อออกไปเล่นข้างนอกสีอะไรสีอะไรตอบค่ะคุณคิดว่าสีอะไรมากที่สุดม่วงตอบม่วงนะใช่ป่าววะไม่ใช่ยูก็ตอบม่วงนะอ้าวรถบัสคะน้ำมันน้ำมันเฮ้ยอ้าวผมตอบก่อนตอบก่อนรถบัสตอบน้ำเงินคำตอบที่ถูกต้องค่ะน้ำเงินน้ำเงินอันนี้อะไรอยากรู้เหตุผลผมอยากรู้เหตุผลนับเอาสิน้ำเงินมี5น้ำมันมี3กับ4ใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคต้องที่ผมตอบสีขาวก็มีสิทธิ์ถูกไหมไม่มีฟ้านั่นกลับไปเรียนกับจากัวใหม่เลยข้อต่อไปค่ะถ้านำรูปต่างๆมาร้อยเป็นสร้อยสร้อยเส้นไหนมีราคาแพงที่สุดคุณเห็นสีไหมคะแต่ละสีจะมีราคาอยู่นะสีน้ำเงิน3บาท
สีแดงรูปหัวใจ1บาทสีเขียว5บาทและสีเหลือง2บาทถามว่ากอไก่ขอไข่ขอควายแล้วงูเส้นไหนราคาแพงสุดคุณตอบครับคุณบัตตอบค่ะเอาเลยขอไข่ครับตอบขอไข่คุณตอบอะไรคะขอไข่ครับขออย่ามองดีกว่าตอนนี้ตอบขอไข่เหมือนกันครับผมคำตอบที่ถูกต้องค่ะคุณวุ้นขอไข่ครับขอไข่35ข้ออื่นๆ29 31และ34คะแนนสรุปทั้ง2คนได้2คะแนนเท่ากันค่ะเฮ้ยสุดยอดสุดท้ายมีข้อข้อสุดท้ายตัดสินถ้าข้อนี้ใครถูกคนนั้นชนะไปเอาแล้วผลไม้ของเราที่เห็นนะคะมีองุ่นมีกีวีมีแก้วมังกรแล้วก็มีแตงโมครับผลไม้ชนิดใดเมื่อโยนลงน้ำแล้วจะลอยขึ้นมาบนน้ำขอตอบครับองุ่นองุ่นเพราะอะไรถึงตอบองุ่นลูกองุ่นมันดูเบาๆอ่ะองุ่นมันดูเบาตอนที่หนูลองยกองุ่นมันเบามากองุ่นมันเบามากก็เลยคิดว่าถ้าโยนลงไปแล้วเนี่ยองุ่นน่าจะลอยขึ้นมาตอบอะไรคะสละใช่ไหนมีสละตรงไหนเวลาไปสั่งที่ร้านไงทำไมสละลอยแล้วลอยแก้วครับผมลอยแก้วโทษแตงโมแก้วมังกรกีวีหรือองุ่นแตงโมคุณตอบแตงโมตอบคนละอันเลยได้ไหมได้ค่ะขอตอบเป็นผลไม้ที่แป๊บเดียวอะแป๊บเดียวอะไรคะกีวี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 ผลไม้แป๊บเดียวผลไม้กีวีเขาตอบเป็นกีวีเพราะว่าเหมือนแบบผิวมันเหมือนกำมะหยี่มันน่าจะดูดซับน้ำได้องุ่นกีวีแตงโมผมเหลืออะไรเนี่ยแก้วมังกรแก้วมังกรแก้วมังกรทุกคนไปถือผลไม้ที่ตัวเองโอเคใส่พร้อมกันเลยค่ะใส่พร้อมกันเลยมาพร้อมกันเลย1 2 3นี่แตงโมมาแล้วแตงโมดอบอกแล้วแตงโมแก้วมังกรใส่ทั้งอันไม่ได้บอกว่าใส่เป็นเต็งทำลูกหรือว่าอันนี้เห็นใส่ทั้งอันครับผมใส่ลงไปเรียบร้อยแตงโมอันนี้ขอแล้วอธิบายนิดนึงนะคะจริงๆแล้วเขาประกอบไปด้วยน้ำแต่ที่เบากว่าน้ำก็คือเปลือกของเขาเนี่ยค่ะที่เขาเป็นเปลือกข้างนอกเนี่ยจะเบากว่านะคะก็เลยลอยน้ำเขาก็เลยทำเป็นเรือจากแตงโมบ้างเด็กๆเขามาเล่นกันถูกต้องอาจารย์คะแล้วองุ่นเนี่ยถ้ามันเป็นลูกเนี่ยตอนไม่ใช่น้ำมันก็ลอยนี่ครับลองเด็ดดูสิคะลองเด็ดดูเดี๋ยวอย่างเมื่อกี้ที่น้องรถบัสบอกว่าเลือกองุ่นก่อนเพราะว่าเขาคงเคยเห็นว่ามันลอยเออจบแล้วก็เดียวจมเลยจมว่ะเฮ้ยจมว่ะเฮ้ยไม่ลอยนุ้ยจมอันนี้ขอรู้แล้วครับผมแล้วก็ขอฝากถึงผู้ปกครองนิดนึงนะคะสำหรับผู้ปกครองที่มีเด็กๆนะคะข้อนี้เวลาโรงเรียนออกข้อสอบเนี่ยมาจากการอยากจะดูว่าพวกเราอ่ะพ่อแม่เนี่ยนะคะเคยพาลูกๆเนี่ยมามีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวหรือเปล่าในการล้างผลไม้ในการดูแลเลือกผลไม้ต่างๆนี่ค่ะมันลอยหรือมันจมเดี๋ยววันนี้แพทเริ่มเลยยังไงเดี๋ยวเพราะว่าเลสซิ่งเขาต้องอาบน้ำในอ่างเดี๋ยวลองเอาแตงโมไปอาบด้วยเดี๋ยวพี่เดี๋ยววันนี้กลับบ้านเลยแล้วก็ยังมีผลไม้อีกหลายเปิดตู้เย็นแล้วก็โยนทุกอย่างลงน้ำอันไหนลอยแล้วค่อยบอกครับผมหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวตามส่วนน้ำอะไรก็ตามก็เห็นเด็กแบบกำลังจะจมอ่ะคุณโยนแตงโมเลยช่วยเขาเกาะช่วยแล้วห่วงยางอ่ะฮะห่วงยางไม่ต้องโยนหรอห่วงยางมีรูตรงกลางเขาเรียกว่าห่วงใยจริงๆอ่ะถ้าใครดูรายการเราตอนนี้เขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยอย่างที่แพทอ่ะทำไมข้อสอบเด็กป.1ยากจังแต่ถ้าเราทำกิจกรรมกับลูกและข้อสอบส่วนใหญ่มาจากสิ่งรอบตัวเพื่อเป็นการวัดว่าน้องเราเนี่ยได้ทำกิจกรรมกับลูกใหม่ใช่ค่ะไม่ใช่เราความสัมพันธ์ใช่มันมาจากที่เอาใจใส่ดูแลลูกแล้วก็ใช้สิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเนี่ยเป็นสื่อการสอนได้หมดทั้งความรักความห่วงใยแล้วก็การสอนทั้งหมดเนี่ยก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้เราจะคิดทุกอย่างมาเป็นการสอนได้หมดเลยแล้วก็ยังมีอีกคำถามถามว่าในโลกเราเนี่ยค่ะคนเกิดกับคนตายอันไหนมากกว่ากันคะฟังสิคุณรู้ก็ตอบได้ไหมคะได้คนตายกุศลค่ะเท่ากันของพี่ชาวคิดว่าน่าจะเป็นคนเกิดครับใช่ว่าคนเกิดคนเกิดนี่ฝั่งนี้คนเกิดหมดเลยนะคะเท่ากันแล้วเท่ากันได้ไหมคะตอบได้ไม่ต้องเหมือนน้องก็ได้นะตอบเท่ากันก็ได้แต่นี่ต้องการเหตุผล
เหตุผลว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่น่าจะวัดค่าได้เรื่องคนเกิดคนตายเพราะคนเกิดก็เกิดมาเรื่อยๆคนตายก็ตายไปเรื่อยก็คิดว่ามันเป็นวงจรเป็นวงเวียนซึ่งมันไม่มีจุดสิ้นสุดและไม่มีจุดกำเนิดก็เลยกลายเป็นความเท่ากันของโลกนี้เกือบถูกนะคะเกือบถูกครับเกือบถูกค่ะก็มีเด็กๆสามารถตอบได้นะคะเขาตอบว่าเท่ากันคำตอบคือเท่ากันเหรอคะใช่ค่ะไม่ถึงเท่ากันแล้วเขาบอกว่าเกิดเท่าไหร่อ่ะก็ตายเท่านั้นแหละค่ะจริงก็จริงก็จริงหนึ่งครั้งก็ตายหนึ่งครั้งเกิดมาหนึ่งคนคนนั้นก็ต้องตายสองรอบได้ยังไงล่ะคนไม่ใช่ผีเพราะฉะนั้นคนที่ตอบถูกเนี่ยก็คือสาระตอบถูกแต่เหตุผลก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงเพราะว่ามันเป็นไงวงจรเข้าใจละจรไงเท่ากันเพราะเราเกิดเราก็ต้องตายหนึ่งครั้งใช่ค่ะเพราะเขาถามว่าคนเกิดกับคนตายอันไหนมากกว่ากันได้ความรู้เยอะเลยเอาไปสอนลูกได้เลยกิจกรรมครอบครัวที่สำคัญนะคะก็คือการที่เราเล่นร่วมกันพ่อแม่ลูกนะคะเหมือนผลไม้เมื่อกี้พูดถึงผลไม้เรามีคำถามอะไรจะถามไหมถามอะไรคะลูกบัตรคะผลไม้อะไรไม่ตลกผลไม้อะไรไม่ตลกมะขามไม่ขามถูกต้องผลไม้อะไรฉลาดน้อยที่สุดผลไม้เกรด F ไม่ใช่มะม่วงมะม่วงมะม่วงภาษาอังกฤษว่าไงแมงโก้แมงโก้ผลไม้อะไรเสียใจผลไม้อะไรเสียใจใช่พุทราไม่ใช่พุทราละมุดไม่ใช่ลำไยไม่ใช่ละมุดเฟืองมะไปมะกรูดมะนาวมะเปาต้มโตมะแปงแดงโมจะโยมะบวมยังไม่รู้อะไรนะลองกันผลไม้อะไรเสียใจยอมเฉลยน่าสนใจนะเศร้าวรสเศร้าเสียใจเศร้าวรสลาตายเป๊บผู้ลาตายลาเลยคุณมีสักอันนึงไหมคะแล้ววันนี้รถบัสมีผลงานอะไรอยากจะฝากไหมคะฝากไหมคะก็ฝากเรื่องพ่อยุ่งหนูไม่ว่างนะครับก็กำลังจะออกแล้วนะครับเรื่องอะไรนะครับเรื่องอะไรนะพ่อยุ่งหนูไม่ว่างค่ะพ่อยุ่งหนูไม่ว่างหนูไม่ว่างนั่นแหละครับถูกเลยครับเฮ้ยยอดอยากจะฝากอะไรถึงเด็กไทยทุกคนที่ดูรถบัสแล้วอยากเป็นกำลังใจให้เขาไหมครับเด็กไทยไฟศึกษาพาชาติมั่นคงน้องรถบัสมีคำคมแล้วอ่ะน้องรถทัวร์ว่าไงอะไรอ่ะคุณครูฝากครับผมค่ะก็ขอให้เวลาที่เราสอนลูกแล้วเนี่ยก็ฝึกให้ลูกได้ในสิ่งที่เขาสามารถที่จะอันดับแรกเลยคือขั้นตอนการทำงานนะคะก็คือหยุดแล้วก็คิดไตร่ตรองนะคะแล้วก็มีเป้าหมายในการทำงานของเขาแต่ละครั้งนะคะจะทำให้เขาทำงานอย่างมีความต่อเนื่องนะคะอย่าลืมใส่เป้าหมายด้วยเราฝึกลูกให้มีกระบวนการคิดที่ดีเพราะว่าถ้าเกิดสมองไม่ถูกกระตุ้นก็ไม่ได้พัฒนาพอลูกเราเก่งขึ้นมาแล้วโอกาสสอบเข้าก็ยิ่งง่ายขึ้นเข้าไปอีกนะคะแล้วข้อสอบก็ไม่ได้ออกซ้ำในแบบนั้นมีอะไรใหม่ๆมาท้าทายเราอยู่เสมอนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่มีความตั้งใจนะคะแล้วจะเข้าใจเองแล้วค่ะว่าสิ่งที่ทำเนี้ยมันมีความสุขและมีประโยชน์ต่อลูกจริงๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณอะไรถึงคุณลุงวิทวัฒน์หน่อยครับผมก็สู้ๆนะครับเดี๋ยวสามารถเรียกผมมาเป็นพิธีกรก็ได้นะคะเอาพี่ซาร่าอยู่ด้วยนะครับอย่าเอาพี่ซาร่าออกไปเอาใครออกเอาใครออกชี้เลยไม่เอาใครออกเลยให้อยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยให้อยู่เป็นสนุกมากนะคะที่ได้มาเล่นกับพี่เช้าเช้าเล่นกับคนนู้นมาเล่นทุกคนให้กับทุกคนขอบคุณมากนะคะ